แต่วันนี้ม็อบที่ออกมายังหาเหตุหาผลไม่ได้ฮะแล้วอยู่ๆคุณไปจับโยงที่สถาบันเบื้องสูงแล้ววันนี้คุณพยายามยั่วยุเพื่อให้เกิดความรุนแรงเรารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการเลือดนะและต้องการศพเพื่อเอาไปแห่ประจานก็ต้องขอชื่นชมพี่น้องตำรวจนะที่ควบคุมสถานการณ์ได้ดีสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ถือโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำของเมื่อวานนี้ก็คือค่ำวันที่6เดือนมีนาคมครับวันนี้ผมมีความตั้งใจที่จะเรียกร้องไปยังองค์กรสิทธิมนุษยชนครับไม่ว่าจะเป็น Human Rights Watch หรือ Amnesty International ครับที่พยายามออกมาปกป้องอ้างว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพของผู้ชุมนุมสิทธิเสรีภาพของการเรียกร้องเราอยากจะดูว่าท่าทีขององค์กรสิทธิมนุษยชนรวมทั้ง Amnesty International มีท่าทีอย่างไรบ้างต่อการชุมนุมเมื่อวานนี้ของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกว่าม็อบ3นิ้วก็คงต้องเรียกร้องไปยังนักการเมืองที่เป็นดีแอบเพราะสังเกตไหมครับว่าเวลามีการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงจุดไฟเผานักการเมืองก็พยายามออกมาบอกว่าไม่ผิดและคำถามถามว่าทำไมพวกคุณไม่มาทำเองทำไมคุณเอาแต่ยุเด็กยุเยาวชนยุนิสิตนักศึกษาที่เขาไม่เข้าใจทางการเมืองบอกว่าไม่ผิดแล้วให้เข้ามาใช้ความรุนแรงมาเผาแล้วทำไมไม่คุณไม่มาทำเองและประเด็นสำคัญที่สุดคือผมคิดว่าเราต้องเรียกร้องรัฐบาลทั้งท่านนายกรัฐมนตรีรัฐบาลผู้เกี่ยวข้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในค่ำของวันที่6เดือนมีนาคมท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องท่านจะมัวมานิ่งเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ได้มันถึงเวลาที่ท่านต้องออกมาชี้แจงพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะผมย้ำกับท่านเลยนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ยากนะถ้ารัฐบาลเข้าใจสถานการณ์และใช้เครื่องไม้เครื่องมือของรัฐบาลที่มีอยู่อย่างเยอะแยะมากมายอย่างมหาศาลมาทำความเข้าใจชี้แจงพี่น้องประชาชนหลักการง่ายๆคือความจริงเป็นแบบไหนชี้แจงประชาชนแบบนั้นให้ประชาชนเข้าใจให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องประชาชนเข้าใจสถานการณ์ต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายครับพี่น้องเห็นภาพไหมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำเมื่อวานนี้มันมี2เหตุการณ์ใหญ่ๆเหตุการณ์แรกก็คือการเผาพระบรมฉายาลักษณ์ถามความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าพี่น้องทนได้เลยฮะมันเป็นการทำร้ายจิตใจทำร้ายศรัทธาของประชาชนตอนสมัยที่แอมมี่เขาได้กระทำในค่ำคืนวันที่28ตอนตี 3:20ไอ้คืนวันนั้นยังถือว่าเป็นการลักลอบนะลักลอบมากระทำยามวิกาลเผาทำลายทรัพย์สินของทางราชการตลอดจนเผาพระบรมฉายาลักษณ์ค่ำคืนนั้นถือว่าเขายังกลัวนะเพราะลักลอบมากระทำยามค่ำคืนตอนตี 3 เศษของคืนวันที่28กุมภาพันธ์แต่เหตุการณ์เมื่อวานนี้พี่น้องเห็นภาพไหมครับช่วงค่ำที่บริเวณแถวศาลอาญากลุ่มผู้ชุมนุมจงใจกระทำนะฮะผมย้ำนะครับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจงใจกระทำจงใจเผาพระบรมฉายาลักษณ์ครับเพราะว่าน้องๆผู้ชุมนุมน้องๆท้าทายมากเกินไปทำร้ายจิตใจทำร้ายความสุขของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศพวกคุณกำลังละเมิดศรัทธาของประชาชนครับคำถามว่าคุณคิดหรือว่าการกระทำแบบนี้ไม่เข้าข่ายดูหมิ่นไม่เข้าข่ายอาฆาตมาตร้ายเพราะในสังคมไทยการเผารูปการเผาพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยมันเลวร้ายมากนะผมเตือนผู้ชุมนุมว่าบนโลกใบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งคุณไม่รักคุณไม่ศรัทธาไม่ว่ากันแต่พวกคุณต้องอย่ามาละเมิดศรัทธาพวกคุณคงเห็นภาพไหมครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสมีการแค่ล้อเลียนเป็นภาพการ์ตูนล้อเลียนศาสดาของศาสนาหนึ่งเนี่ยซึ่งผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันยังเกิดการทำร้ายถึงชีวิตหลายศพด้วยฮะดังนั้นต้องเรียกร้องม็อบนะฮะว่าคุณกำลังละเมิดคุณกำลังศรัทธาทำลายศรัทธาของพี่น้องประชาชนเพื่อให้เห็นภาพนะบังเอิญผมได้คลิปมาจากเพื่อนๆผมจะขออนุญาตเอาคลิปนี้ฉายให้กับพี่น้องได้เห็นไปพร้อมๆกันฮะแล้วก็จะได้มีความรู้สึกร่วมกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทย
การกระทำแบบนี้หรือที่เรียกว่าเป็นการชุมนุมที่สงบผมถือว่านี่คือแผนในการจุดไฟปฏิวัติจุดไฟสงครามของกลุ่มผู้ไม่หวังดีแล้วก็เอาม็อบ3นิ้วมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือฮะให้พี่น้องชมคลิปนี้นะครับสั้นๆครับนะครับผมไม่ฉายหมดนะครับผมขออนุญาตเอาให้พี่น้องได้ชมเพียงแค่นี้เพราะผมเชื่อว่าเห็นแล้วมันไม่สบายใจฮะนี่แหละฮะเป็นการชุมนุมที่สงบนี่แหละฮะคือสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกผมอยากจะถามว่า Amnesty International ประจำประเทศไทยองค์กร Human Rights Watch หรือแม้แต่องค์กรสิทธิออกมาปกป้องเด็กๆเหล่านี้รวมทั้งไอ้นักการเมืองที่อยู่ข้างหลังที่บอกว่าการกระทำแบบนี้ไม่ผิดฮะคุณจะว่ายังไงฮะภาพที่เกิดขึ้นแบบนี้พวกคุณกำลังทำร้ายจิตใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะเราอย่าลืมนะครับว่าศรัทธาใครศรัทธามันไม่ว่ากันแต่อย่ามาทำร้ายศรัทธาฮะผมจะขออนุญาตให้พี่น้องเห็นอีกหนึ่งคลิปนะพอดีมีเพื่อนๆที่ไปอยู่ในเหตุการณ์เขาได้เอาภาพนี้ส่งมาให้ผมได้เห็นนะก็เลยขออนุญาตแชร์ให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นด้วยผมเข้าใจว่าในโซเชียลมีเดียมีการแชร์ออกไปเยอะมากนะให้พี่น้องชมต่อนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นคลิปที่เห็นแล้วแย่มากครับเนื่องจากว่านี่เป็นพระครับพี่น้องแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการแต่งกายเรียนแบบพระที่เข้าไปเหยียบย่ำจีหลังจากมีการเผาเกิดขึ้นแล้วก็ไฟน่าจะหยุดแล้วแล้วก็คนคนนี้ก็แต่งกายเรียนแบบพระไปกระทำแบบนี้ฮะนี่คือพฤติกรรมของม็อบที่เรียกว่าต้องการจะไม่เรียกร้องประชาธิปไตยประชาธิปไตยแรกของพวกคุณครับพี่น้องแล้วผมจะขออนุญาตโชว์ภาพนิ่งที่มีการถ่ายแล้วส่งมาให้เห็นกันฮะซึ่งภาพนี้เป็นภาพนิ่งที่พอดีผมจะขออนุญาตเบอร์ภาพเพราะเราเห็นแล้วเราไม่สบายใจเป็นภาพนิ่งที่เกิดขึ้นจากการเผาสิ่งที่เราเคารพเราศรัทธาฮะผมคิดว่าเฉพาะภาพเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลท่านจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะฮะผมเรียกร้องท่านนายกรัฐมนตรีต้องออกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนฮะไม่ได้ซับซ้อนอะไรเอาความจริงเอาข้อเท็จจริงผ่านเครื่องมือของรัฐบาลที่มีอยู่ทั้งประเทศนะเครือข่ายสื่อสารของรัฐบาลเพราะวิธีการต่อสู้วันนี้เราไม่ต้องใช้ความรุนแรงเราเอาความจริงมาสู้กันแล้วผมคิดว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้ประชาชนได้รับรู้ความรู้ความเข้าใจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศรู้พอๆกับรัฐบาลรับรู้ผมเชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายอย่านิ่งนอนใจฮะอย่าทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนเพราะขณะนี้คนเหล่านี้กำลังตั้งใจจุดไฟสงครามฮะคนเหล่านี้พยายามยั่วยุให้เกิดการปะทะผมเรียนพี่น้องประชาชนมานานหลายรอบแล้วนะครับว่าการเรียกร้องของม็อบความชอบธรรมไม่มีไม่เหมือนสมัยกปปส.เขาออกมาเรียกร้องเพราะรัฐบาลตอนนั้นมีการทุจริตคอร์รัปชันใช้อำนาจไม่ชอบแทรกแซงการแต่งตั้งราชการรวมทั้งเผด็จการรัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องการให้เกิดสภาผัวเมียตีสามตีสี่ออกกฎหมายล้างผิดเพื่อให้พี่ชายกลับบ้านได้อย่างเท่ๆวันนั้นประชาชนมีความชอบธรรมในการออกมาแต่วันนี้ม็อบที่ออกมายังหาเหตุหาผลไม่ได้เราอยู่ๆคุณไปจับโยงที่สถาบันเบื้องสูงและวันนี้คุณพยายามยั่วยุเพื่อให้เกิดความรุนแรงเรารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการเลือดและต้องการศพเพื่อเอาไปแห่ประจานก็ต้องขอชื่นชมพี่น้องตำรวจที่ควบคุมสถานการณ์ได้ดีควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่ตกเป็นเหยื่อ
แต่ต้องย้ำไปยังรัฐบาลอีกครั้งนะฮะว่าเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นท่านออกมาชี้แจงกับประชาชนเล่าให้ประชาชนได้เข้าใจผมเชื่อว่าถ้าประชาชนเข้าใจประชาชนจะเป็นปากเป็นเสียงให้แก่รัฐบาลประชาชนจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความรักชาติรักแผ่นดินเพราะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีความเป็นธรรมอยู่แล้วมีจิตใจที่เป็นธรรมอยู่แล้วรักความถูกต้องอยู่แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่มีคนออกมาอธิบายรัฐบาลไม่ออกมาอธิบายให้กับประชาชนให้ประชาชนได้เข้าใจนี่คือเหตุการณ์แรกนะเฉพาะเรื่องนี้ผมถามไปยัง Human Rights Watch ถามไปยัง Amnesty International ถามไปยังองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ออกมาปกป้องว่านี่คือสิทธิเสรีภาพถามว่านี่หรือคือสิทธิเสรีภาพและเกิดถ้ามีการดำเนินคดีตามมาตรา112แล้วนี่หรือว่าคุณบอกว่าคุณอยู่เฉยๆแล้วถูกดำเนินคดีผมย้ำพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านว่าคนเหล่านี้มักจะอ้างว่าเอาเหตุการณ์ภาพสั้นๆมาบอกว่าถูกรังแกผมจึงต้องเอาภาพคลิปต่างๆพี่น้องจะเห็นภาพว่ามันไม่ใช่เป็นการชุมนุมโดยสงบเป็นการดูหมิ่นเป็นการฆ่ามาดร้ายพระมหากษัตริย์ของเราและแน่นอนนะนอกจากผิด112แล้วคุณต้องมีความผิดเรื่องอื่นอีกแล้วอย่ามากล่าวหาว่าใช้กฎหมายรังแกใช้กฎหมายกันแกล้งนี่คือประเด็นที่1ฮะประเด็นที่2พี่น้องเห็นภาพเมื่อวานนี้ไหมตอนช่วงค่ำเหมือนกันแถวๆหน้าศาลอาญาตรงแยกจันทร์เกษมกาดรู้สึกว่าจะเป็นกาดวีโว่ใช่ไหมที่มีการปิดกั้นรถตำรวจและมีการชิงผู้ต้องหาเพราะคงจะมีคนกระทำผิดอยู่ในรถคุมผู้ต้องหาและมีการใช้ข้าวของทุบทำลายรถของนี่คือภาษีประชาชนฮะเรามีตำรวจท่านหนึ่งบาดเจ็บหัวแตกแล้วก็มีการปล่อยตัวผู้ต้องหาหนีไปผมอยากจะให้พี่น้องได้เห็นคลิปนี้เหมือนกันนะฮะเพื่อเราจะได้เข้าใจตรงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะวันนี้การต่อสู้ของเราที่ดีที่สุดคือเราต้องเอาความจริงมาต่อสู้ครับพี่น้องครับโทษนะฮะผมเปิดผิดครับเดี๋ยวนะครับคนละคลิปฮะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งฮะพี่น้องเห็นภาพไหมครับซึ่งกลุ่มชายชะกันน่าจะเป็นกลุ่มกาดอีกชุดหนึ่งที่มาดักรถตำรวจแล้วมีการทำลายข้าวของฟาดทุบรถฮะและพี่น้องคงเห็นภาพมีการปล่อยผู้ต้องหาที่อยู่หลังรถฮะผมขออนุญาตเสนอพี่น้องเพียงแค่นี้นะฮะพี่น้องคงพอสามารถที่จะหารับชมได้คลิปเหล่านี้เข้าใจว่าจะถูกแชร์ในโซเชียลเยอะมากในเช้าวันนี้และเป็นการบ่งบอกให้พี่น้องได้เห็นว่ามีกลุ่มชายชะกันที่มีการใช้อาวุธใช้ข้าวใช้ของทุบทำลายรถของตำรวจซึ่งเป็นรถของทางราชการเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนและมีการปล่อยผู้ต้องหาที่ถูกกักตัวในรถเนี่ยมันเข้าข่ายการชิงผู้ต้องหาฮะพี่น้องนี่เลยครับนี่คือการชุมนุมที่สงบใช่ไหมนี่คือสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยที่เขาอ้างหรือเปล่าผมอยากจะรู้เหมือนกันว่า Human Rights Watch Amnesty International องค์กรสิทธิมนุษยชน NGO ต่างๆจะว่าอย่างไรแล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้เข้าใจว่ามีตำรวจท่านหนึ่งนะฮะมีการถูกตีหัวแตกนะอาจจะเป็นเศษแก้วเพราะพี่น้องเห็นภาพที่มีการทุบ
ทุบรถทุบกระจกทุบหลายๆส่วนที่เป็นการทำร้ายข้าวของของทางราชการพี่น้องที่เล่าทุกทีครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันเห็นแล้วน่าเศร้านะครับแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นความพยายามของม็อบที่ไปไม่ได้เพราะไม่มีมวลชนออกมาสนับสนุนอย่างมากมายเหมือนการชุมนุมที่มีความชอบธรรมแต่เป็นการกระทําที่เหมือนรับภารกิจในการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงเป้าหมายที่เขาต้องการไม่เพียงแค่เลือดนะฮะแต่เป้าหมายที่ต้องการคือต้องการศพการสูญเสียชีวิตแล้วก็หวังว่าเอาศพนั้นมาแห่และบิดเบือนข้อมูลข่าวสารต่างๆแต่ก็โชคดีที่ทางเจ้าหน้าที่ได้คุมสถานการณ์อยู่ในระดับที่เราโอเคไม่ได้เพียงพำและสามารถเอาข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่เราต้องเรียกร้องอย่างรัฐบาลฮะเพราะว่าผมมองว่ารัฐบาลการแสดงออกของรัฐบาลจะทรงพลังได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพราะ 1. รัฐบาลมีความชอบธรรม 2. รัฐบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือในการสื่อสารกับประชาชน 3. การชี้แจงกับประชาชนรอบนี้ไม่ต้องใช้อะไรมากเอาข้อเท็จจริงเอาความจริงมาสู้เพื่อชนะเท่านั้นเองขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องอย่าทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนนะท่านต้องแสดงออกแต่ออกท่าทีต่อจุดยืนและฟ้องประนามไปยังนานาชาติผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เขาได้เข้าใจนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าและมาพูดคุยให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบและท้ายนี้จริงๆพี่น้องครับขณะนี้เราเกิดสถานการณ์ม็อบที่พี่น้องรับทราบม็อบที่โหมกระพือไฟแห่งการปฏิวัติเพื่อนำไปสู่การปฏิวัติประชาชนมันจะมีสถานการณ์อยู่หนึ่งสถานการณ์ที่จะถูกเชื่อมโยงนั่นคือการแก้ไขเพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560อันนี้สำคัญมากครับพี่น้องเพราะขนาดนี้ไม่ว่านายทักษิณที่ออกมาออกตัวแรงมากพรรคเพื่อไทยออกตัวแรงมากกลุ่มม็อบต่างๆก็ออกตัวแรงมากบังเอิญที่ประชุมรัฐสภาได้เสนอเรื่องปรึกษาหารือต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าศาลว่ารัฐสภามีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อล้มรัฐธรรมนูญปี60หรือไม่และนำไปสู่การตั้งสสร.เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับขณะนี้เรื่องนี้สู่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วและศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่ารัฐสภาสามารถทำแบบนี้ได้ไหมก็คือล้มรัฐธรรมนูญ60เลือกตั้งสสร.ร่างฉบับใหม่ขึ้นมาในความเห็นส่วนตัวผมและมีโอกาสได้ฟังนักวิชาการหลายๆท่านเราไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะทำได้เพราะเคยมีบรรทัดฐานตอนรัฐธรรมนูญปี50แล้วที่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ต้องการกระทําและศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยในวันที่11มีนาคมที่จะถึงนี้และผมเชื่อว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งสมมุติว่าออกมาว่ารัฐสภาไม่มีอํานาจในการล้มรัฐธรรมนูญปี60เพื่อร่างใหม่แต่มีอํานาจแค่แก้ไขรายมาตราพวกนี้จะปลุกระดมโหมเพื่อนำให้ม็อบเอามาเป็นเงื่อนไขในการชุมนุมวันนี้เราต้องตามสถานการณ์ที่ฐานและต้องเข้าใจนะครับเพราะขณะนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีเป้าหมายอยู่คน2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือต้องการตั้งสสร.เวลาแก้ไขและใช้อ้างว่าเป็นอำนาจของประชาชนเขาจะนำไปสู่การแก้หมวด1หมวด2เพื่อทำลายลดสถานภาพหรือล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์โดยอาศัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญและอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องเห็นนายทักษิณออกมาเคลื่อนไหวแรงกลุ่มการเมืองกลุ่มนี้ก็ต้องการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองกลับมาสู่อำนาจอีกครั้งหนึ่งมันจะมี2เงื่อนไขในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบนี้โดยอาศัยม็อบเป็นตัวขับเคลื่อนผมจึงอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับเนื่องจากทางสถาบันทิศทางไทยได้ร่วมมือกับทางไทยภักดีเราจึงจัดเสวนาเพื่อให้ความรู้ต่อประชาชนและจะได้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่11เราจะจัดในวันที่9เดือนมีนาคมที่ถึงนี้ฮะเพราะว่าถ้าเราจัดวันที่9เดือนมีนาคมพี่น้องมีเวลาในการทำความรู้ความเข้าใจวันที่11ฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเราจะได้รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ผมตั้งหัวข้อว่ารัฐธรรมนูญ60ปราบโจรนะเชิญชวนพี่น้องติดตามการไลฟ์สดนะฮะในเรื่องรัฐธรรมนูญ60ปราบโจรนะในวันที่9เวลา 13.30 นาฬิกาเรามีวิทยากรทั้งหมด3ท่านฮะท่านแรกเรียนเชิญท่านคุณไพบูลย์นิติตะวันฮะส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคพลังประชารัฐ
และท่านที่สองคือสว.สมชายแสวงการนะและท่านคนที่สามก็คือผมเองครับผมหมอวรงค์เดชกิจวิกรมและในครั้งนี้จะมีอาจารย์ดร.เวทินชาติบุญเป็นผู้ดำเนินรายการพี่น้องถ้ามีเวลาว่างนะครับเตรียมตัวเตรียมใจติดตามไลฟ์วันที่9มีนาคมนี้เวลา 13:30 นในหัวข้อเรื่องรัฐธรรมนูญ60ปราบโจรฮะและพี่น้องจะได้เข้าใจสถานการณ์เรื่องรัฐธรรมนูญเพราะผมเชื่อว่าเรื่องรัฐธรรมนูญจะถูกดึงมาเป็นประเด็นในการโหมโรงการชุมนุมแต่ถ้าเราสามารถเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจผมเชื่อว่าการชุมนุมที่จะดึงเรื่องรัฐธรรมนูญเข้ามาเนี่ยน่าจะไปลำบากนะก็เลยขออนุญาตไปรำพันเชิญชวนพี่น้องนะครับและท้ายที่สุดนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากเตือนไปยังรัฐบาลฮะท่านอย่านิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เรียกร้องให้ท่านนายกหรือผู้เกี่ยวข้องออกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเอาคลิปเอาข้อเท็จจริงมาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ให้ประชาชนได้เข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าม็อบกระทำการรุนแรงม็อบเหิมเกริมม็อบทำร้ายจิตใจทำร้ายศรัทธาของพี่น้องประชาชนในการตั้งใจเผาพระบรมฉายาลักษณ์และท้ายจริงๆฮะอยากจะถามฮะว่าฮิมาลัยวอชแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลท่านจะว่ายังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งนักการเมืองอีแอบชอบออกมาพูดว่าทำแบบนู้นไม่ผิดทำแบบนี้ไม่ผิดและพยายามกระตุ้นยั่วยุให้ผู้ชุมนุมกระทำในสิ่งที่รุนแรงแต่ตัวเองไม่ยอมกระทำผมถามว่าเมื่อไหร่พวกคุณจะออกมากระทำเองถ้าผิดจะได้รับผิดด้วยตัวเองฮะวันนี้ขออนุญาตพูดคุยกับน้องเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เราคงจะได้เจอกันวันที่9เวลา 13:30 นไลฟ์ผ่านเพจไทยภักดีเพจสถาบันทิศทางไทยและเพจของผมหมอวรงค์นะครับขออนุญาตเพียงแค่นี้นะครับแล้วเราเจอกันต่อไปในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับน้องพระราชินีของแผ่นดิน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลาง